สวัสดีครับพี่น้องแค่ว่าลาบปลาดุกใส่ปักใส่คาลาบปลาดุกฟักใส่คามุนๆเดี๋ยวก็มาใส่น้ำปลาแดกวันนี้ข้าวกันแล้วจ้าจ้าลาบปลาดุกแบบมีน้ำจำใส่ผักพริกใส่ข้าวคั่วกินกับสมพักแล้วเนี่ยจ้าโอ้ยข่อยหิวเขากินกับลวกครับมื้อนี้อากาศครึ้มครับผมปะเดี๋ยวไปกินลาบปลาดุกน้ำกันถ้าตัวหน่อยลาบนี่ตัวหน่อยสิใส่บักม่วงแต่ว่าแค่ว่าลาบเราสิใส่คาใส่คามันก็แซ่บคือกันใส่บักม่วงก็แซ่บคือกันใช่บุกง่วงมันเป็นก้อยเนาะแม่เนาะจ้านี่มันก็ได้คุยคือกันเออจ้าป่ะเดี๋ยวนั่นร้อยก็ใส่น้ำอีกจ้าใส่อีกอยู่บ่บ่เดี๋ยวมันสิเป็นปนจ้าโอเคครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาขิดของกันมาเจ้าเซียวน้ำบ่เอาน้ำดีบ่เอาไปบ่มาถึงเขาน้ำกันจ้าลวกผักขาลาบปลาดุกนึกว่าเสียวน้ำสมพักสดไหมสดอยู่บ่สดน้ำสดจักเดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องอากาศคืมๆฝนสิตกครับผมฝนสิตกใส่สงกรานต์แม่บักเขียบักเขียเลี้ยงหยาบอยู่บ่หยาบมันแค่น้ำปลาว่ะนี่นัวกรอบตรงนี้แค่น้ำปลาใส่ผงชูรสนิดนึงบ่แซ่บหลองใช่ไหมเพื่อนนั้นหลองอ่ะจิลาปลาดุกน้ำกำก็ขอจิลาปลาดุกนะพี่น้องขอเห็นผักขาเพิ่งนี่เหลือด้วยเนี่ยบะหมี่แมงวันด้วยเพิ่งเพิ่งอีหลีนี่นี่แมงวันโอ้ยของเงี้ยตายมาเดินทางกรุงเทพกรุงไทยทางเมืองนอกเมืองหน้ากินของน้ำกันครับลาบปลาน่าอากาศคึมดีพี่น้องราคาอยู่แล้วก็ตานี่นี่กับบ้านหมู่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงตาเดี๋ยวจำก่อนเดินทางกลับบ้านชัยภูมิก็เลี้ยงตาแล้วก็อันมีพี่น้องเขาเนาะอันที่คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าอย่างนะให้เอิ้นหน้าเอิ้นหน้าบ่ได้ด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าคนที่มากับพ่อแพ้คนที่มากับพ่อแพ้แม่เพิ่นเป็นน้องสาวพ่อแพ้แม่เพิ่นน่ะเป็นน้องสาวของพ่อแพ้ตาหน่อยก็ต้องแพ้ก็ต้องพาลูกเอิ้นอาวมันจังถือจ้ะมันเอิ้นหน้าบ่ได้มันบ่แม่นทั้งแม่ถ้าทั้งแม่น่ะจังเอิ้นหน้าความหมายพี่น้องคิดว่าเป็นญาติทั้งแม่ค่อยบ่คิดว่าเป็นน้องสาวเป็นน้องเป็นน้องชายบ่แม่นชื่อศักดิ์เล่าเป็นอาวเป็นอาวแม่ครับผมเป็นน้องสาวของพ่อแพ้ว่าครับผมเพิ่นก็เป็นรุ่นน้องแพ้น่ะแต่ว่า
ซักซักเออเฮาก็เอื้อนกันซื้อกันธรรมดาละแต่ว่าพ่อเพิ่นมาได้ลูกได้ผัวเพิ่นก็ต้องพาลูกพาลูกพาผัวเอื้อนอ่าวเพราะว่าแม่เพิ่นน่ะเป็นน้องสาวพ่อเพิ่นจ้ะพี่น้องจ้าถ้าทั้งแม่เพิ่นจะสิจังเอื้อนหน้าเนาะจ้ะถ้าทั้งพ่อน่ะเอื้อนอ่าวเอื้อนอาแต่ว่าทั้งแม่ของแพ้วเจ้านายก็สิเอื้อนแม่เหมือนเลยเอื้อนแม่เอื้อนพ่อนอกจากลูกของเพิ่นเจ้านายจังสิเอื้อนหน้าเนาะแม่นจ้ะครับผมเพราะว่าคนที่ขับรถไม่พอแพ้น่ะก็คือเพิ่นเป็นลูกเพิ่นเป็นลูกของน้องสาวครับก็เลยเพิ่นเป็นลูกผู้น้องอืมก็ต้องเอื้อนอาวเอื้อนอาวเป็นซักเพิ่นนะถ้าเฮาไปเอื้อนหน้ามันบ่ถูกอืมเพราะว่าบ่แม่นทั้งแม่ผู้เฒ่าก็สิว่าเด้อมันบ่ต้องไล่ให้ถูกนะต้องไล่ให้ถูกเด้อพี่น้องพี่น้องก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องสิคิดว่าตะไหนเจ้าเอื้อนผิดเด้อน้องของน้องของเมียนั่นเขาเอิ้นหน้าเนาะแต่เพิ่นเป็นเขาจะบอกไงเขาก็บอกถูกอยู่เขาอธิบายถูกอยู่แค่กับอธิบายถูกนะเอาอธิบายให้พี่น้องฟังนะคือยังเพี้ยนนี่เพี้ยนเอิ้นเพี้ยนก็เอิ้นกันซื้อถ้าเว้ากันก็เอิ้นซื้อกันธรรมดาแต่ถ้าลูกถ้าผัวก็ต้องพาลูกพาผัวเอิ้นอ้าวท่านนี่เนี่ยจังซี่เพราะว่าแม่เพิ่นเป็นน้องสาวของพ่อเพี้ยนครับคือดาน้องสาวของแพงเจอจะไหนก็ต้องเอิ้นหน้าเห็นปะพี่ชายของแพ้ว่าจริงๆตัวไหนก็เอิ้นลุงเห็นปะลุงเฮาพี่น้องก็สิอาจสิงงนะเพื่อญาติเพื่อญาติเพิ่นเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาเพิ่นก็ว่าหมู่กับพาสผู้ลูกพาผัวเอิ้นถูกอยู่นะไล่กินมึงเด้อเออแต่เล่นมาไล่เบิ่งก็ถูกอยู่นะอือตัวหน่อยก็ตัวหน่อยก็ไล่มึงก็ถูกอยู่นะแต่ว่าพี่น้องสิว่าเป็นน้องสาวแพ้เออพี่น้องก็อาจสิคิดว่าเป็นน้องของแพ้โดยตรงหน้าน้องก็บ่แม่นแม่เพิ่นเป็นน้องสาวพอถ้าเฮาสิอธิบายทั้งขอความมันบ่คือจังเบาเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องอธิบายให้พี่น้องเข้าใจเนาะตอนแรกพี่น้องเขาเม้นเขามาเพชรก็ตกใจเพชรว่าหือหรือเพชรพาผัวเอิ้นผิดอีหยังสินะก็ถามมีพอแล้วเนาะอือแม่นบ่มื้อนี้ก็เลยถามพ่อนะไอ้เลยถามพ่อเพชรนะว่าเพชรต้องพาลูกพาผัวเอิ้นว่าหยังเอิ้นหน้าหรือเอิ้นอ้าวพ่อก็ว่ามึงบ้าบ่มึงก็เอิ้นอ้าวตัวเพิ่นเขาเป็นลูกเขาเป็นลูกผู้น้องเราอันนี้บ่แม่นทั้งแม่มันบ่แม่นทั้งแม่แม่มันสิไปเอิ้นนางได๋ซั่นเนาะว่ะแต่ว่าผู้เฒ่ารุ่น50 60ขึ้นไปนั่นเขาเจ้าถือเด้อจะเอิ้นผิดนึงเนาะถ้าบ่เอิ้นก็เอิ้นพ่อเอิ้นแม่ไปเลยเอิ้นตาเอิ้นนั่นไปเลยคือยังพูดยังแล้วบอกใครมั้ยเมื่อนั้นน่ะต้องพาดฮะบุญพงษ์อื้อเราสอนด้วยเราว่าต้องพาดเอิ้นท่านเด้ออย่าเอิ้นจังซั่นเด้อพาดต้องพาลูกพาผัวเอิ้นจังซี่จังซี่บ้านเพชรถือเด้อพี่น้องเราบอกเขาบอกต้องเอิ้นต้องสั้นเพราะว่าเขาเป็นซักเขาเป็นนั่นแม่นบ่เขาเป็นซักก็บางทีเมื่อเขาบ่ค่อยเอิ้นกันผู้น้องเขาบอกคือเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็เอิ้นเพื่อนก็เอิ้นสามคือเพื่อนนั่นมาใช่ป่ะพอมีลูกมีผัวแล้วเขาก็ต้องพาลูกพาผัวเอิ้นอีกอันนึงเอิ้นอาเอิ้นอาวแต่สำหรับเพชรไงน้ำกันมาแต่น้อยเพชรก็เอิ้นบักเลยไงน้ำกันมาแต่น้อยเนาะเพชรก็เอิ้นบักเด้อคือยังไอ้เบียร์น่ะไงน้ำเอิ้นไอ้หน่อยน้องเบีย
เดี๋ยวบัดเพราะนั่นเพิ่นกับพระลูกเพิ่นเอิ้นเอิ้นยายแพ้ธรรมดาเพิ่นต้องเอิ้นหน้าเออนี่บ่เดี๋ยวว่าเพิ่นให้เฮาให้เพิ่นพระลูกเพิ่นเอิ้นไงนะเอิ้นพ่อใหญ่ไม่ไงไปเลยเพิ่นจะว่าเพิ่นเอิ้นน้ําไอ้หน่อยเพิ่นอายหน่อยเด้ต้องมีล่ะแต่ว่าซักแต่หน่อยนั่นเป็นหน้าเป็นหน้านี่ก็เป็นหน้าของพิมพ์อีกเด้นี่เอิ้นแม่บีบ่พอเป็นซักว่ะมันบ่ก็หมายอ่ะไอ้พิมพ์ตรงท้ารูปเอิ้นหน้าเนี่ยมันไล่กันทั้งพี่ตอนนี้เอิ้นนี่ก็ได้แต่ว่าถ้ามีลูกแล้วผู้ดำมีลูกมีผัวน้องพิมพ์นี่ลูกภาพตรงลูกเพิ่นน่ะต้องเอิ้นนี่ว่าหน้าแม่นบ่แม่นเพราะว่าซักเป็นหน้าแม่นบ่เฮ้ยโอ้เป็นน้องแม่น้องแม่เลยเหรอน้องปนวลน้องแม่ก็เอิ้นหน้าเนาะปนวลเป็นป้าแม่นบ่อ๋อเออแม่เจ้าเป็นหน้าเออคือจังข่อยพระเอิ้นเจ้าเอิ้นหน้าจงแล้วเจ้าก็เอิ้นแม่ข่อยก็เอิ้นหน้าแม่นบ่ล่ะแต่ว่านี่ๆน่ะเอิ้นยายเออเอิ้นยายก็ได้เพราะว่าน้าจงเป็นน้องสาวแม่คอยเขาเอิ้นแม่สิแม่เฒ่าเราก็เอิ้นแล้วแม่นี่นี่ก็เอิ้นยายสิเอิ้นหน้าน้ำแม่บ่ได้เด้บ่ได้แล้วเพิ่นมีศักดิ์เป็นยายเนาะว่าสอนลูกสอนเต้าของได้นะนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่มึงบ่บอกบ่อ๋ออันเราเอิ้นเราเอิ้นพี่อ้ายสิเนาะลูกเราน่ะได้ยินลูกเรากับพี่อ้ายลูกเรากับพี่อ้ายน้ําเออเอิ้นพี่อ้ายก็แม่มึงแล้วล่ะมาลูกลุงเออรถดิเออเอิ้นพี่อ้ายก็แม่มึงล่ะท่านเนาะนี่แหละคันเฮาบ่พาลูกเอิ้นเฮาเอิ้นสมมุติเฮาเอิ้นพี่อ้ายลูกก็สิเอิ้นพี่อ้ายนําสิเนาะเฮาต้องพาลูกเอิ้นจ้าพ่อแดฮะไปคือไปรีใต้เตียงวะออกมาเกื้องห้องหลังนี่นี่ไปเอิ้นพี่อ้ายเด้อมันมานี่แหละเอิ้นลุงออกมาไปนอนใต้เตียงมันวะตอนแรกพี่น้องเขาเหม็นมาเพื่อกระตุกแจกแล้วเบี้ยกระเฝ้าถามพ่อเพื่อจ้าจ้าเบี้ยกระยันยันพระลูกพระผัวเอิ้นบ่ถือกันนะไปพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ